You're listening to Bangkok Bank SME. พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนทุกพุธใน FinInvest. ตอนจับตาการลงทุนกลุ่มธุรกิจสื่อสารหลังยักษ์ใหญ่รวมธุรกิจคุณแพทสวัสดีครับโอ้ตอนนี้กลุ่มสื่อสารก็มีข่าวมาคือการควบรวมนะของรายที่2รายที่3ใช่มั้ย Dtac กับ True เขาบอกว่าจริงๆในตลาดนี่ก็จะมีรายใหญ่อยู่3เจ้าเนี่ยแหละนี่รายใหญ่ร่วมมือกับรายใหญ่เพื่อจะไปสู้กับรายใหญ่กว่าอันนี้คุณแพทมองแล้วเป็นยังไงในเรื่องของ1ละธุรกิจสื่อสารมองยังไงแล้วก็การทำที่เขาเรียกว่าการรวมตัวกันนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันใหญ่โตขึ้นแล้วก็จะสามารถแข่งขันกันได้แบบนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการโตทางอ้อมหรือเปล่าคือผมว่ากลุ่มสื่อสารเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นกลุ่มหลักของประเทศเราอยู่พอสมควรเนาะนะครับก็มีพลังงานมีสื่อสารนะแล้วก็กลุ่มพวกธนาคารใช่ไหมแต่หุ้นพวกนี้ผมว่ามันเป็นไปตามรอบนะช่วงประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ากลุ่มสื่อสารค่อนข้างที่จะ underperform คือไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่ใช่แม้ว่าจะให้ปันผลค่อนข้างสูงนะคุณบิ๊กนะครับรายได้เขาค่อนข้างชัวร์นะกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างชัวร์ค่อนข้างชัวร์นะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าถามว่า3ตัวเนี่ยตัวที่ performance ให้ผลตอบแทนปันผลอย่างต่อเนื่องสูงเลยนะก็คือตัว AIS Advance ครับอันนี้ตัวเบอร์1เลยล่ะใช่ไหมมาแชร์อยู่เบอร์1ใช่อันนี้ถือว่าผมว่าเป็นหุ้น value ที่ดีเลยแหละเขาบอกว่าให้ปันผลค่อนข้างดี dividend yield ก็ช่วงสูงๆนี่โอ้โห 5-6% นะใช่ Dtac กับ True เนี่ยก็แล้วแต่เนาะการรวมตัวกันก็ผมว่ามันทำให้กลุ่มสื่อสารกลับมาน่าสนใจอีกครั้งนึงคุณปิ๊กหลายคนเขาบอกว่าเฮ้ยพอมันรวมกันอะไรกันแล้วเนี่ยต้นทุนต่างๆมันอาจจะลดลาวาศอกลงไปทำให้กำลีกำไรอาจจะดีขึ้นอะไรกันขึ้นไหมคุณแพทใช่ใช่ในมุมคนใช้มือถือคงไม่ค่อยดีนะเพราะว่าค่าบริการเดาง่ายๆคู่แข่งลดลงค่าบริการต้องสูงขึ้นไหมคุณปิ๊กอันนี้มันก็เรื่องธรรมชาตินะถ้าสมมติว่ามันผ่านเรียบร้อยเนี่ยนะเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าการแข่งขันสูงนั่นหมายความว่าเฮ้ยเขาก็ต้องเหมือนว่าเอาเรื่องของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมนอกจากในเรื่องของคุณภาพของเสียงของ Data ของความเร็วความอะไรความครอบคลุมแล้วมันก็มีเรื่องราคาเป็นส่วนหนึ่งการแข่งขันถูกไหมใช่แต่อย่างเงี้ยผมว่าก็ในมุมผู้บริโภคก็คงต้องจ่ายแพงขึ้นแต่ถามว่าในมุมนักลงทุนคุณเป๊กผมว่าชอบไหมแบบนี้คุณแพทมองแล้วยิ่งชอบไหมในมุมนักลงทุนน่าสนใจอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่านักลงทุนเนี่ยโอเคเราก็อยากจะไปลงทุนกับบริษัทที่มันมีโอกาสที่จะสามารถทำกำไรได้ดีขึ้นใช่ไหมมีรายได้ที่มากขึ้นใช่ไหมใช่คือทุกครั้งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณเป๊กผมว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเนี่ยมันคือ tipping point tipping point หมายความว่าไงมันคือการเปลี่ยนแปลงอ่ะคุณเป๊กสมมติจากขาขึ้นจะเป็นขาลงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใช่ไหมจากขาลงจะเปลี่ยนเป็น tipping point เป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งผมมองตรงนี้เป็น tipping point ในการขึ้นของกลุ่มสื่อสารนะแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบว่าหุ้นตัวขนาดกลางขนาดเล็กอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าถามในเชิงหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยผมว่า performance ของกลุ่มนี้ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มดูสดใสมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่ามันมีทั้งในเรื่องการประมูลที่จ่ายกันไปค่อนข้างเยอะถูกไหมแล้วก็มีการแข่งขันที่จะเอาผู้ง่ายหาลูกค้าหา subscribe เนี่ยมาเยอะๆมันก็เลยเกิดการแข่งขันกันเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ารวมกันแล้วเหลือไม่กี่รายมันก็การแข่งขันก็อาจจะลดลงไหมคุณแพทก็จะทำให้เกิด tipping point ที่คุณแพทว่าเนาะก็อาจจะทำให้รายได้กำไรเขาก้าวกระโดดกันได้แล้วก็มีโอกาสเติบโตมีกำไรมากขึ้นจ่ายปันผลได้มากขึ้นใช่ไหมก็มองคร่าวๆผมมองว่ามันเป็นขาขึ้นของการขึ้นรอบใหม่นะครับแต่รอบนี้ถามว่ามันจะขึ้นไปได้สักเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ตลาดละถูกไหมคุณปิ๊กครับผมนะครับการที่เราซื้อเนี่ยผมว่าจริงช่วงหลังผมมองเรื่องของรอบไซเคิลเป็นสำคัญเนาะถ้าเราซื้อในไซเคิลแบบจุดเริ่มของไซเคิลเนี่ยโอกาสที่ขาดทุนก็น้อยนะครับโอกาสมีกำไรก็เยอะแต่ถามว่าจะกำไรมากน้อยเนี่ยอันนี้แล้วแต่ละถูกไหมว่าเนี่ยมันจะเติบโตไปได้แค่ไหนมีโอกาสในเชิงการสร้างรายได้มันขนาดไหนแต่ข้อจำกัดก็มีนะข้อจำกัดคือผมมองว่าอุตสาหกรรมนี้มันเติบโตค่อนข้างจะแบบว่าอิ่มตัวพอสมควรนะครับคนเราตอนนี้ก็ใช้กันเยอะไปแล้วนะมีคนละเบอร์สองเบอร์อีกประเด็นหนึ่งคุณแพทย์และเรื่องการทำ M&A ตอนนี้คุณแพทย์มองเป็นยังไงการเติบโตในลักษณะ M&A ในลักษณะนี้ผมว่ามันจะเกิดขึ้นกับธุรกิจใหญ่ๆมากขึ้นเพราะธุรกิจใหญ่ๆตอนนี้ปัญหาคือการเติบโตธุรกิจคือมันเติบโตยากดังนั้นการที่เขาจะมาควบรวมกัน
ลดคู่แข่งลงหรือว่าจะไปควบธุรกิจเล็กเนี่ยผมว่าจะมีให้เห็นในธุรกิจใหญ่ๆค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเป็นอีกตรงนี้ใช่ก็เป็นปัจจัยที่ธุรกิจเหล่านี้ก็จะเราจะเริ่มเห็นการควบรวมมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วถามว่าการหาซูเปอร์สต็อกไม่ใช่หาจากธุรกิจพวกนี้นะผมว่ามันคือหาจากตัวเล็กของกิจการเหล่านี้ที่แตกออกมามากกว่าอันนี้ก็ต้องไปนั่งส่องดูแต่แน่นอนครับถ้าใครสนใจในเรื่องของธุรกิจสื่อสารลงทุนก็สามารถลงทุนตรงได้ใช่ไหมคุณแพทหุ้น3ตัวเนี้ยก็แล้วแต่ชอบเลยจะเอาเบอร์1หรือว่าจะเอาเบอร์2เบอร์3ที่กำลังจะกลายเป็นเบอร์1 นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบตามสไตล์แต่ว่าถ้าใครนะครับอยากจะให้ฟันเมเนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยนะครับก็มีกองทุนนึงของบลจ.บัวหลวงนะครับบัวหลวงธนาคม BTK กองนี้เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของกลุ่มสื่อสารกลุ่มธนาคารกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานทางด้านธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมที่เป็นคอหลักของบ้านเราอ่ะนะอย่างกลุ่มแบงก์กลุ่มสื่อสารเนี่ยก็อยู่ในกองทุนของ BTK ซึ่งปีนี้นะคุณแพท performance ก็ไม่เลวนะค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอย่างในช่วงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตลาดให้ผลตอบแทนสักประมาณสัก 8-9% นะกองนี้เนี่ยให้ return ถึง 14-15% โอ้ใช้ได้เลยนะใช้ได้ก็ตามเทรนด์เหมือนกันพอกลุ่มสื่อสารมาเลยมาก็กองนี้ก็ได้ประโยชน์นะครับก็ลองฝากท่านนักลงทุนไว้สำหรับในเรื่องของการลงทุนนะครับในกลุ่มธุรกิจสื่อสารนะครับสำหรับวันนี้ Bangkok Bank SME Podcast ก็ได้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจกลุ่มสื่อสารนะครับแล้วก็ท่านนักลงทุนสามารถที่จะเอาไปประกอบในการพิจารณาการลงทุนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านกองทุนรวมครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ